ซาซาลัมพระสวัสดีจ้ามันนี่ก่อยมีเมนูง่ายๆมาชิมพี่น้องเพิ่มเราจ้ะวันนี้ก็จะทำผัดกะเพราหมูจ้ะเมนูง่ายๆเนาะใส่น้ำมันลงไปกะเพราหมูสับนะจ้าพริกกับกระเทียมเป็ดน้ำเป็ดมากการทอดกันกวยหอมนะกวยก็จะทอดเผ็ดโอ้ยโคตรดีจ้ะหอมแบบแน่นอนแต่หมูเขาลงไปกินดาบก็จะปรุงน้ำมันหอยเล็กๆใส่อย่างละนิดละหน่อยจ้ะสีสันก็ต้องใส่สีดำลงไปด้วยก่อนที่ใส่เมกะเชฟราดไอ้ที่อะไรน้ำราดไอ้น้ำราดปลาอะไรก็หอมจะลดแต่ไม่ว่าจะใส่เยอะจ้าแต่เค็มใส่น้ำซุปลงไปสีสันง่ายสวยแล้วก็ใส่ผัดจนกว่าน้ำจะแห้งจ้ะชิมหน่อยจ้ะขาดเหลืออะไรแล้วเราก็ปรุงเพิ่มก็จ
จะตัดน้ำตาลนิดนึงใส่ซอสปรุงรสลงไปต้องน้ำมันหอยนิดนึงจ้ะพอแล้วใครไม่ชอบแห้งก็เอาใบเอกระเพราใส่เลยจ้ะแล้วก็ขอต้มน้ำปลาลงไปทีนี้ก็จะใส่กระเพราแล้วจะให้มีน้ำนิดนึงใครชอบกินกระเพราแห้งๆก็ผัดจนน้ำแห้งนะจ๊ะปล่อยจะเอาน้ำนี่เอาไปคลุกข้าวเรียบร้อยง่ายไหมจ๊ะง่ายมากง่ายมากก็จะให้ดูง่ายบ่ง่ายบ่เมนูง่ายๆจ้ะลองให้กินเบิ่งเด้อกินเองอร่อยถูกปากจ้ะเมนูง่ายๆด้วยเนาะไปซื้อกินขึ้นมาหนังโอ้บ่ไหวบ่ไหวมีแต่น้ำไม่อร่อยด้วยจ้ะทำกินเองอร่อยถูกปากเขาเนาะก็จะก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคนที่กดคอมเมนต์จ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามเนาะไว้จังไรไว้จังไรคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า